โอเคพี่โอเคโอเคฮัลโหลวิธีการทำนะคะก็คือของพิมพ์เสร็จเราต้องเลือกตัวที่เป็นตัวแรกเนาะสมมติตัวแรกตัวนี้ก็คือ A นะเราก็ใส่เข้าไปอยู่ในทรีนะคะ vertex ทรีนะคะจากนั้นก็คือเลือกตัวที่มันไม่ใช่คือจาก A เนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวเรากำลังจะมองในลักษณะของการเป็นการเขียนโปรแกรมเนาะก็คือ A ไปไหนได้บ้างนะ A ไป B ได้ไป F ได้ไป E ได้ถูกไหมแต่ไป C ไป D ไม่ได้เพราะฉะนั้น list หัวไอremaining vertices ก็คือหาโหนดที่มันเหลืออยู่นะฮะมันจะมี b c d e f แต่ตัวที่มันไปได้ค่ะแล้วเขาบอกว่า b นะถ้ามาจาก a เนี่ย3น้ำหนักเป็น3 e นะถ้ามาจาก a เนี่ยน้ำหนักเป็น6 f นะถ้ามาจาก a น้ำหนักเป็น5แต่ว่าจาก c กับ d ไม่รู้เราก็ใส่เป็นขีดนะไปไม่ได้แล้วก็ใส่เป็นอินฟินิตี้ไปเป็นค่าที่มากที่สุดหรือเป็นอินทิเจอร์ที่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคะจากนั้นเราเลือกอะไรคะเราเลือก B ถูกไหมเพราะว่ามันมีค่าตัวนี้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้น B ถูกเลือก B ก็เลยมาถูกใส่อยู่ในเป็น tree vertices จากนั้นเหลืออะไรคะเหลือ C D E F ถูกไหมมันเหลือ CDF ด้วยวิธีนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปทำ best first search หรือ depth first search เลยคือตัดโหนดทิ้งไปเรื่อยเหลือเท่าไหร่ก็คิดเท่านั้นคือ B 5ทีนี้เนี่ย B เนี่ยก็คือเราก็ copy มาเลยก็คือ BA 3ก็คือมันถูกดึงมาจาก3อันนี้แหละที่ครูบอกไปก็คือการที่ว่าเมื่อไหร่เราเลือก B ไปแล้วนี้ปุ๊บB จะไม่ถูกเอาไปใส่ไว้ใน demanding vertices อีกต่อไปถูกเลือกแล้วปุ๊บถูกเลือกเลยจะไม่มีการย้อนกลับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเลือกไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้แหละว่าจะได้เอาไอการที่เลือกตัวนี้อัลกอริทึมผลลัพธ์ที่ได้มันจะดีที่สุดหรือเปล่าแต่ถือว่าใน greedy ถือว่าเป็น optimal solution นะเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้ว ที่ครูบอกจากนั้นเลือกอะไรคะ B นะเลือก B ไปแล้วB จะเลือกอะไรพิจารณา B ค่ะ B ไปไหนได้บ้าง B ไป C ได้ B ไป F ได้ B ไปไหนได้อีก B ไม่มีไป A นะเพราะว่าจริงๆตรงนี้จะไม่เห็น A ละ A ถูกใช้ไปละเพราะฉะนั้น B ก็คือใส่ถ้า B จะไปจาก C B จะไป C เนี่ย1เนาะ B ไป F ก็4เพราะฉันเลือกอะไรคะเลือก C อยู่แล้วเพราะว่า1น้อยสุดเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ตรงนี้เราเลือก C จากข้อเมื่อกี้เลือก C นะทีนี้จาก C พิจารณาดู C ไปไหนได้บ้าง C ไป D ได้ปุ๊บคุณต้องเขียนแบบนี้สิไปเลือกเฉยเลยนะหรือไป F ได้นะถ้าไป D จาก C มัน6แต่ถ้าจาก F เนี่ยได้4แล้วก็ C เนี่ยจะไป E ก่อนหน้านี้มันมีบอกอะไรมันมีบอก Ce ไป a ได้6ใช่มั้ย e a 6ก็คือของเก่านะทีนี้เนี่ยมันมีอันนี้มันหมายความว่าไงA ไป B ใช่ไหมเรื่องนี้ต่อไป B ไป C เรื่องนี้
โอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้มันมีนี่แล้วมีนี่แล้วซีมาเอฟคุณมางงว่าทำไมตัวนี้คือ B เนาะจริงๆมันก็เป็น C เนาะ F มาจาก C เป็น4เนาะถึงได้เลือก Fทำไมมันไปเลือก B ผ่าน F จริงๆจากรูปมันควรต้องเป็นอันนี้เนาะเนาะจากนั้นก็คือเลือก F แล้วตัวต่อไปเลือกอะไรนะ E F 2เนาะตรงนี้จากนั้นก็คือเหลือแค่ DF 5นะเป็น DF 5 EF 2แล้วก็แต่ตรงนี้ F มาจาก B เป็น4ทำไมเป็น F ที่มาจาก B เพิ่นตรงนี้ที่ใส่มันเป็น B อะเนาะแต่จริงๆตรงนี้มันควรต้องเป็น C จริงๆเป็น C ก็ได้เป็น C ก็ได้ C จะไม่งงเนาะอืมโอเคอันนี้เป็นพริมซัลกอริทึมจะขอความชัด BFS หรือเปล่าครับ BFS คืออะไร Best First Search หรออืมแต่ C มันยังไปต่อได้อยู่นะใช่ไหมเพราะว่า B มาเลือก C ใช่ไหมตรงเนี้ยB เลือก C ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้น C ก็ควรจะต้องทำต่อแต่ถ้าเป็น Best First Search ก็โอเคแหละมันก็วิ่งจาก B ไป F ก่อนอืมเออใช่กำลังจะบอกใช่ใช่ใช่เพราะว่านี้เราตัวนี้เราวิ่งตาม Best First Search เนาะ A มันไป B E F ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอมา C B ไป C ปุ๊บก็ต้องวิ่งจาก B ไปให้หมดทีนี้พอจะวิ่งจาก B ตอนนี้เลือก C ไปแล้วนะทีนี้จะเลือกจาก B อุ๊ย
แต่ตัวนี้มันก็เหมือนวิ่งจาก C ไงใช่ไหมจริงๆถ้าจะทำง่ายๆก็คือวิ่งต่อไปเรื่อยๆเป็น depth first search ก็จะง่ายดีอืมโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันนั่งนั่นมันขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่เราเลือกแล้วกันนะอย่างที่ครูบอกว่าพิมพ์เราจะเลือกตัวที่มันเป็น depth first search หรือจะเป็น depth first search ขึ้นอยู่กับเรา implement ว่ามันจะ implement เป็น queue หรือเป็น stack นะฮะถ้าเป็น queue ก็เป็น depth first search นะ queue ก็จะเป็น depth first search ถ้าเป็น stack เนาะก็จะต้องเป็น depth first search ก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ค่อยๆตัดไปทีละตัวนะแต่ครูมองว่ามันวิ่งต่อมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวเป็น S แต่ว่าถ้าเป็นอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือน่าจะเป็น best first search อย่างที่มีคนตอบมาทางหลังไมค์ครูเหมือนกันนะแล้วเขาก็ทำต่อแบบ best first search ก็คือ B แต่ยังไงก็ตามมันมา F อะแล้ว F ไปไหน F ก็ไปได้ D กับ E สองอย่างก็ถูกอืมอืมเขาตั้งใจให้เป็น best first search อะครับอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือพอมา C ปุ๊บเนี่ยมันย้อนกลับไปก็คือถ้า C ไป D ก็จะเป็น6 C ไป D ก็จะเป็น6นะคะคือเขาจะพยายามดูเส้นทางที่สั้นที่สุดอืมแล้วถ้าเป็นจาก A ไป E เนาะ E ที่ผ่านมาจาก A อย่างเงี้ยมันเป็น6แต่ถ้า C ผ่าน F ไป E ก็คือ6เหมือนกันก็เลยเขียนเป็นแบบนี้แล้ว F ไป B ไม่ใช่ต้องบอกว่า B ไป F มันเป็น4นี้มันจะเป็นการพยายามอัปเดตเส้นทางที่สั้นที่สุดที่มีคะแนนเวทน้อยที่สุดออกมาโอเคเดี๋ยวลงไปดูอีกทีแล้วนะตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วกันเนอะเพราะว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกอัลกอริทึมเป็นอะไรนะครับพอเงื่อนไขของพิมมีอะไร1คือต้องมีตัวเริ่มต้น2ก็คือเลือกตัวที่น้อยที่สุดหมายถึงว่าเวทที่น้อยที่สุด3คือต้องไม่เกิดวงจรไม่เกิดการลัดวงจรแต่ถ้าเป็น depth first search มีโอกาสลัดวงจรเนอะแต่ถ้า depth first search ไม่มีโอกาสลัดวงจรเนอะการเลือกก็สำคัญเหมือนกันเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูอีกอันหนึ่งจะก่อนที่จะไปอีกตัวหนึ่งคือ Cool Score ก็คือตัว Prims มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าถ้ามันเป็นกราฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ Adjacency List นะคะก็คือ List ของตัวที่เป็น Edge ที่มันติดกันแล้วก็ใช้ Priority Queue ใช้คิวเพราะฉะนั้นเป็น best first search แน่นอนเมื่อกี้นี้เป็น best first search นะครับก็คือหาพยายามกระจายออกแนวกว้างแล้วหาจุดที่จะไปต่อไปเนี่ยตัวไหนหรือเส้นทางไหนที่มันสั้นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการ implement เป็นคิวก็จะเป็น min heap เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว running time ของมันนะคะถ้าเราจำได้นะคะในส่วนของที่เป็นตัว priority queue ตัวนี้ก็คือ big O จะเป็นจริงๆครูมองมันคล้ายๆ A log N นะแต่จริงๆมันคือ big O H log ด้วย vertex นะคะขึ้นอยู่กับจำนวน vertex นะเพราะว่าอัลกอริทึมนี้เกิดจากการที่ว่าในแต่ละครั้งในการเพอร์ฟอร์มในการทำแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนโนดหรือ V เนี่ยจะลดลงไปทีละหนึ่งเรื่อยๆแล้วก็มีการdeletion of smallest elements นะคะทำให้ e เนี่ย verification แล้วทำให้ h เนี่ย verification and possibly change of an element's priority in min heap of size ซึ่งมันไม่มีทางเกินจำนวนของ absolute แปลว่าคือจำนวนเนาะ absolute ของ v ก็คือ number of vertices นะคะ vertices เป็น plural ของอะไรของคำว่า vertex นะคะ vertex เป็น singular
นะครับ absolute เนี่ยตัวนี้คือขนาดขนาดก็แปลว่า number นะคะเป็นขนาดก็คือเป็นจำนวนEach of this operation as noted earlier นะคะ is a big O lock ในแต่ละ operation นะคะใช้เป็น log V นะคะเพราะว่าเนื่องจาก representation ของมันมันเป็น tree ถูกไหมเป็น binary tree เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงลึกของมันหรือการทำ heap การทำ heap optimization เนี่ยมันจะเป็น log N แล้ว log V นะคะในทุกๆครั้งจะเป็น log Vทำไมจำได้ไหมมันมีโนดเมื่อเป็นลักษณะของที่เป็น binary tree ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันจะลงลึกไม่เกิน log v นะคะขนาดของ v ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองโอเคนี่คือ primes algorithm นะคะมีตัวที่ซับซ้อนน้อยกว่านี้in class exercise จริงๆครูไปไม่ถึงตรงนี้นะ in class exercise ตรงนี้ให้ทำตัวนี้ลองเล่นไหมมีคำตอบนิดนึงด้วยลองทำดูเนาะเริ่มจาก A มั้งได้ประมาณแบบนี้ไหมอันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะมีตัวอย่างหนึ่งซับซ้อนหน่อยเริ่มจาก A เช่นกันนะ A โอเคเริ่มต้นจาก A นะคะมีสามด้านเนาะ
มันก็เขียนแตกกระจายเนอะ A สมมติเลือก A มาปุ๊บ A ไปไหนได้บ้าง A ไป B ได้เนาะจาก A ไป3แล้วก็มี C จาก A ไป5ก็ไป D จาก A ไป4เนาะแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือจะเป็นขีดอินฟินิตอย่างนี้ถูกไหมจากนั้นคือเราเลือก B เนาะB มันยังมีเหลือ C จาก A ไป5อยู่เนาะแล้วก็มี D จาก A ไป4แล้วตัว B มันเองก็เป็น E จาก B ไป3 F จาก B ไป6ใช่ไหมซึ่งตัวนี้จะน้อยกว่าก็ต้องเลือก E ละ E เป็น B 3เนาะแล้วก็ต้องลากตัวที่เหลือออกมาหมดเลยใช่ไหม C A 5 D A 4 E ไปแล้วเป็น F B 6แต่จริงๆ FB 6ตรงนี้มันน้อยมันมากเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันเลยต้องเปลี่ยนเป็น F เนี่ยมันเป็น F ถ้ามาจาก E 2มันจะสั้นกว่าแล้ว D มาจาก A เป็น4ใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยถ้าจะไปจาก E เนี่ยมันเป็น1แต่จริงๆมันเป็น1ใช่ไหมE มีไปไหนได้บ้าง E ไป F ได้ไป D ได้ไปไหนอีกไป I ได้i จาก e เป็น4ถูกไหมแต่ตรงนี้ได้เป็น1ก็เลยเลือก de de 1สีแดงมาที่ e ละทีนี้ C เนี่ยค่ะ C ถ้ามาจาก A มันจะเป็น5แต่ถ้าเราไปจาก D เนี่ยมันจะสั้นกว่าคือ2เนาะถูกไหม D ไปแล้ว F F ก็ E 2เหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรทีนี้จาก D อะค่ะไปไหนได้บ้างอีก I เนาะเราลาก I ลงมาก่อน I E 4นะแล้วก็มี D เนี่ยมีไป H ด้วย H นะคะเป็น D มี5แต่ที่เหลือตอนนี้ยังเป็น infinity อยู่นะพวก G J K L อะไรเงี้ยเลือกอะไรดีอะ D 2จะไป C เนาะF ก็2แอบดูคำตอบเลือก2เนาะ C เพราะพอดี C มันมาก่อนแหละก็เลยต้องเลือก C ก่อนแต่ตรงนี้4ไป G ได้ด้วย4
แต่ดึงลงมา F อันนี้ทำเร็วๆหน่อยเนาะเอิน F มันเป็น E 2นะมันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลือก F แหละตัวต่อไปเนาะแต่มันมีตัวที่ยังเหลือที่เราจะไปก็คือมันจะเป็นเดี๋ยว4มาละมี5ตรงนี้มี4ตรงนี้มีตรงนี้อืมทีนี้เนี่ยมี C ไปแล้วแล้วก็ F E 2มาละต่อไปทีนี้เราจะเลือกอะไรละเหลือ I เหลือ H จริงๆมันเหลือ I เหลือ H เหลือ I เนาะ I เกิดจาก E 4ไอ้4กับ HD5 C เมื่อกี้จริงๆมันต้องมี G ก่อนเนาะ G มาจาก C ที่เป็น4ก็เป็น J ที่มาจาก F ที่เป็น5K กับ L ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ทีนี้ดูจากลำดับเนี่ย I มาจาก E มันมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้ก็น่าจะออกมาเป็น I เนี่ยเป็น I ทำไงต่อ i ไปไหนได้บ้าง i ถูกออกมาแล้วนะ i ก็เป็น e4 เหลืออะไร hd5 ทำไมต้องเป็น d5 เพราะว่า i ไป h มันเป็น6มันเยอะไปไม่เอาต่อไป j ที่มาจาก f5แต่ถ้ามาจาก i มันจะน้อยกว่าถูกไหมก็เลยจะกลายเป็น j ที่มาจาก i เนี่ยมันเหลือแค่3จีที่มาจาก c ก็คือ4นะแต่ทีนี้ i ต้องไป l ละก็คือL ที่มาจาก I เนี่ยก็คือ5เหมือนกันแต่ครบยังน่าจะครบแล้วเนาะเลือกอะไรคะเลือก3นะคะเลือก I ไป J คือ3คือเป็นตรงนี้ได้เป็น J J I 3มาละทีนี้เหลืออะไร HD 5 J ถูกเลือกไปแล้วนะคะไม่เอามาพิจารณาต่อไป G ก็เป็น G ที่มาจาก C 3อ๋อผิด C 4 4เราวิ่งไป J J มา L อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมี G ลาก G มาก่อน G 4 4อ๋อ G 4 4ไปละเบอร์จริงๆจากนั้นเป็น L L จะมาจาก J มั้ย LI5 เหมือนเดิมเนาะมันสั้นกว่าเนาะเพราะจาก J มันเป็น9แล้วก็เป็น LI5 นะคะตัวต่อไปคืออะไรอ่ะ K ยังเป็นอินฟินิตอยู่นะครูไม่ได้ใส่อินฟินิตนะเพราะว่าเอามาเกี่ยวไม่ยังไม่นานตัวน้อยสุดคือตัว4ก็เลยกลายเป็น G C4
GCC ตรงนี้เลยงอกมาละเอาบัญชีของที่มีอยู่มีอะไรบ้างเอ่ย HD5 ใช่ไหมแต่ H ที่มาจาก G เนี่ยมันเป็น3เพราะฉะนั้น H ที่มาจาก G ดีกว่าก็เลยเปลี่ยนจาก H5 เป็น G3 พิมพ์ต้องไล่สเต็ปดีๆนะคะหมื่นเป็น G3 จากนั้นเป็นยังไงต่อ G มาแล้ว L LI5 โอเคก็ยังเป็น I5 ยังน้อยอยู่แต่จาก G เนี่ยมา K ได้ใช่ไหมมันมา K ที่มาจาก G แล้วมันเป็น63น้อยสุดถูกไหม3น้อยสุดเลยเลือก3ใช้สียุ่งไปหมดเลยครูเลือกต่อไปทีนี้ต้องเป็นสีอะไรดีแล้วล่ะกลับมาสีเขียวกลับมาสีน้ำเงินโอเคคุณไม่มีที่ขอขึ้นมาตรงนี้แล้วกัน HG3 ถูกเลือกมาเนาะเหลืออะไรบ้างแล้วคะเหลือ L กับ K เนาะ L มาก่อน L ถ้ามาจาก I เป็น5ตัวนี้มันน่าจะน้อยอยู่แล้วแล้วก็ G เนี่ยมาจาก K โอเคมาจาก G เนี่ยเป็น6เนาะเป็น6ใช่ไหมL น้อยกว่า5น้อยกว่าเลือก5ต่อ5นี้โอ้เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันเลยคำตอบก็เลยมาเป็น L I 5แล้วก็เหลือแค่ K อย่างเดียวเป็น G 6ก็ K G 6อย่าไม่ต่อ L นะต่อตรงนี้นะ6ชุบดูซิเฉลยเป็นอะไรเฉลยถูกเนาะเฉลยตามนี้โอเคครูทำถูกไหมเนี่ยมีคำถามอะไรไม่เอ่ยครูแคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วนะคะเดี๋ยวครูเอาไปแปะไว้ในไลน์ให้โอเค ขออนุญาตไปต่อแล้วนะเดี๋ยวไม่จบวันนี้โอเคเรื่องต่อไปสังเกตเมื่อกี้เนี่ยจะค่อนข้างยังไงค่อนข้างยุ่งยากกับการเลือกตัวต่อไปเนาะใช่ไหมสับสนแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ำหนักด้วยสำหรับบางอันนะเราจะเลือกน้ำหนักที่ดีที่สุดเสมอทุกๆในการ move ทุกครั้งของเราจะต้องมีการพิจารณาของเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็น่าจะมีวิธีการที่ง่ายขึ้นไปอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือครูสกาวนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาต